สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมฟังกัสมายามาสจันนะครับซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นกิจรีลันนะยังไงก็ตามนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันก่อนมาเข้าเควสนี่ไงมีฟังกัสไปมอนบอกว่าเอ๊ะฉันตาฝาดไปหรือเปล่าเนี่ยเจ้าตัวที่ลอยผ่านหน้าไปเมื่อกี้ดูเหมือนฟังกัสเลยหรือว่ามีฟังกัสบุกรุกเข้ามาในฟอนเทนไปเรารีบตามมาดูนะครับอุ้ยเขาบอกว่าขอบคุณที่ให้ความร่วมมือนะตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยเราคู่หูของคุณก็ปลอดภัยไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อชาวเมืองและสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพของฟอนเทนเหมือนกันฮะตามมาตรการจัดการสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นของฟอนเทนและระเบียบการดำเนินธุรกิจขอบเขตน่าจะอ่านเป็น Lion Nice นะคุณสามารถจัดการกิจกรรมต่อไปได้อ๋อขอบคุณมากนะทอลินนาไม่นึกว่าการจัดกิจกรรมในฟอนเทนจะยุ่งยากขนาดนี้มีขั้นตอนเยอะกว่าที่ท่าเรือออลโมสต์เป็น10ขั้นตอนเลยที่ฉันเตรียมตัวไว้ก่อนหน้านี้น่าจะยังไม่พอแฮไม่ต้องเกรงใจและอย่าตำหนิตัวเองเลยคุณกับคู่ฟังกัสถือเป็นแขกพิเศษกรมการปกครองไม่ค่อยได้เจอสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นอย่างฟังกัสสักเท่าไหร่จึงต้องทำอะไรระมัดระวังหน่อยเลยใช้เวลาสังเกตและประเมินนานนิดนึงหลังจากนี้ฉันจะส่งคำขอของคุณไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจคนอื่นถ้าพบเห็นดาวตกสีทองและสหายดาราศีเงินในตำนานเราเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้พวกเขามาหาคุณที่นี่น่าจะเป็น NPC คนเดียวกับตอนที่เราอยู่สมัยลุไหมนะทอลิน่าบอกว่าขออวยพรล่วงหน้าให้คุณจัดกิจกรรมฟังกัสมายามัสจันได้อย่างราบรื่นและเที่ยวเล่นที่นครว่าการฟอนเทนอย่างมีความสุขนะถ้าต้องการอะไรก็เรียกฉันได้เสมอโอเคคงไม่ต้องรบกวนคุณแล้วล่ะพวกเขามาหาฉันแล้วคือเรามาพอดีนะนี่ไงอ๋อแสดงว่าฝั่งของฟอนเทนกับซูเมลุนี่รู้ชื่อเราต่างกันนะครับคือซูเมลุนี่จะรู้ชื่อแบบว่าเป็นดาวตกสีทองกับสหายดาราศีเงินใช่ไหมแต่ว่าในฟอนเทนจะเป็นผู้มีพลังต่อสู้ระดับผู้นำสูงสุด2คนก็จะเป็นเรากับไปมอนนะแต่ว่าฉายามันแปลกๆนะครับไปมอนบ่นๆอยู่นะเราถามนะครับว่าเขาเป็นใครนะคือเขาบอกว่าพวกเธอสองคนยังมีชีวิตชีวาและเปล่งประกายสดใสเหมือนเดิมเลยนะปรากฏตัวทีอะไรก็ชวนให้รู้สึกสบายใจทุกทีอ่ะถามมาเลยนะครับว่าใครใครเนี่ยมีการเขียนจดหมายมาหาแล้วด้วยนะเมื่อนานมาแล้วมีการจัดแข่งขันเทรนเนอร์นิโรธพาราขับที่ซูเมรุตอนนั้นฉันไปเข้าร่วมกันแข่งขันอย่างมีอคติและคิดจะทำเรื่องที่มันอันตรายน่าจะใช่ใช่ไหมแต่พวกเธอตัดสติฉันให้กับเนื้อกับตัวใหม่เลิกมองคู่หูฟังกัสที่แสนดีเป็นศัตรูและค้นหาเส้นทางที่ถูกต้องที่สามารถใช้ชีวิตร่วมกับพวกมันได้โอ้เปลี่ยนไปเยอะนะเนี่ยนี่ไงหลังจบการแข่งขันใหญ่ครั้งนั้นเธอกลายเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจเกี่ยวกับการแข่งขันเทรนเนอร์นิโรธพาราครับและฉันรับปากว่าจะทุ่มเทจัดการแข่งขันต่อไปอย่างสุดความสามารถคือผมจำชื่อไม่ได้อ่ะนี่ไงฮานิยักษ์นะครับเนี่ยแต่ว่าชุดมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะใช่มั้ยนี่ไงโอเคเป็นฮานิยักษ์นะครับคือชุดใหม่สวยมากแล้วแบบจำไม่ได้เลยนะไปตอบไปเลยนะครับเธอในตอนนี้ทำพวกเราจำไม่ได้เลยเปลี่ยนไปเยอะมากวิธีพูดก็ไม่เหมือนเดิมด้วยไปมอนถามนะครับว่าทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ล่ะหรือว่าทำไปเพราะอยากให้มีการเที่ยวฟอนเทนกับคู่ฟังกัสดูมีพิธีรีตองเหรออ๋อทอลิน่าพูดนะครับอะแฮมที่จริงนครว่าการฟอนเทนไม่ได้บังคับเรื่องการแต่งกายของนักท่องเที่ยวต่อให้สวมชุดล่าสัตว์ที่เรียบง่ายก็ไม่ได้ถูกคนเมินคุณฮานิยักษ์ไม่ใช่แค่แต่งตัวดูมีพิธีตองเท่านั้นแต่ยังดูสง่างามมากด้วยสง่างามสุดๆเลยแหละ
ขอบคุณมากพอได้รับคำยืนยันจากพวกเธอฉันก็ยิ่งมีความมั่นใจกลับเข้าเรื่องกันดีกว่าฉันมาที่ฟอร์เทในครั้งนี้ก็เพื่อมาหานักลงทุนที่น่าเชื่อถือให้กับการแข่งขันฟังการ์ดอย่างเป็นทางการและอาศัยกิจกรรมอุ่นเครื่องโปรโมทความน่ารักของฟังการ์ดเพื่อดึงดูดผู้ชมอ๋อมีน่าโซกะบอกว่าพวกเรากำลังทำธุรกิจข้ามชาติชาวฟอนเทนให้ความสำคัญกับการเติบโตเป็นพิเศษเพราะงั้นพวกเราก็ต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับที่นี่ด้วยโซกะโอเคคนจากสำนักพิมพ์ยาเอะนะครับของอินาซึมะนะรอบนั้นเขามาแข่งขันด้วยแล้วก็เป็นเพื่อนกับพวกเรานี่แหละนานเหมือนกันนะเนี่ยเพราะกิจมันแบบหลายแพทที่แล้วอะครับมันน่าจะ 4-5 เดือนได้แล้วมั้งอย่างน้อยนะเพราะงั้นโซกะเลยเตรียมแผนกิจกรรมอุ่นเครื่องไว้ให้ฉันพร้อมทั้งสั่งตัดชุดนี้และยังให้ฉันฝึกปรับปรุงการพูดจาและกิริยาเป็นพิเศษด้วยโอ้โหลงทุนนะเนี่ยแต่ว่าผมเขาถ้าจะไม่ผิดตอนแรกไม่ใช่สีนี้ไหมนะไม่มั่นใจนะครับคือมันนานมากแล้วแต่ผิวเนี่ยสีนี้แหละนี่ไงก็ในเกมจะมีรีแคปให้นะเขาบอกว่าโซกะชื่อนี้เหมือนชื่อของนักเขียนไลท์โนเวลคนนั้นที่หลังจากแพ้พวกเราแล้วก็เอาแต่ติดตามเธอเพื่อเก็บข้อมูลและช่วยเธอดูแลคู่หูฟังกัสเลยไม่นึกว่าโซกะจะรู้จักธรรมเนียมของต่างแดนด้วยเขารอบรู้ขนาดนี้เลยเนี่ยไม่ใช่แค่นั้นนะถ้าพวกเธอยังจำบอร์ดเกมฟังกัสไม่ชินิคัสได้ก็น่าจะลองเล่นฟังกัสมายามาสจันใหม่ล่าสุดดูนะแสดงว่ามันเป็นเหมือนแบบเอามาปรับปรุงใช่ไหมเนี่ยเมื่อก่อนเป็นเรื่องของการบัญชาเหล่าฟังกัสตัวน้อยให้เอาชนะไม่ชินิคัสในสนามตอนที่เกมเพิ่งเปิดตัวก็มีกระแสตอบรับไม่เลวแต่เพราะขาดแรงกระตุ้นในการเล่นระยะยาวความนิยมเลยลดลงอย่างรวดเร็วเพราะงั้นโซกะเลยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารประวัติศาสตร์และนิยายมาดัดแปลงให้เมชานิคัสกลายเป็นหมากจำลองที่แข็งแกร่งและเพิ่มความหลากหลายให้กับตัวเกมตอนนี้โซกะกำลังเจรจาเรื่องการลงโฆษณากับสำนักข่าวหนังสือพิมพ์ The Steamboat อยู่อ๋อก็คือไปเจรจาเพื่อโปรโมทใช่ไหม Steamboat เหรอแสดงว่าผมต้องลองวิ่งไปดูนะครับเผื่อเราเจอเขาเนาะเหมือนว่าฉันจะเข้าใจแล้วล่ะกิจกรรมอุ่นเครื่องที่เธอพูดถึงก็คือฟังกัสมายามาสจันอันนี้เป็นบอร์ดเกมใช่ไหมคู่แข่งที่แข็งแกร่งที่สุดงั้นก็หมายความว่าต้องบัญชาตัวหมักคู่หูฟังกัสพวกนี้ให้ไปประลองกับสิ่งมีชีวิตอื่นทั้งสองฝ่ายขยับได้ทั้งคู่ใช่ไหมเกมจะฟังดูซับซ้อนขึ้นเยอะเลยแต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเธอน่าจะต้องจัดการเรื่องยิบย่อยอะไรสักอย่างเพื่อทำให้เกมสมบูรณ์ก่อนใช่ไหมโอ้นี่มันปูให้เราแบบทำงานชัดๆเลยนี่หว่าปกติรอบแล้วครับมันจะมีปูให้เราแบบไปทำการทดลองเล่นเนาะเพื่อที่จะทำให้เกมเนี่ยมันรันได้อะนะเหมือนแบบเป็นรอบทดสอบอย่างนั้นนะครับมาเราถามดีกว่าว่าให้ช่วยอะไรไหมแฮมพวกคุณ2คนไม่ต้องห่วงหรอกนะพวกเราจัดการปัญหาที่ต้องแก้ไขหมดแล้วล่ะคุณฮานิยักษ์และฟังกัสมายามาสจันของเขาได้รับการสนับสนุนจากอะไรนะจากทีมโปรเจกต์ฟอนต้าของศูนย์วิทยาศาสตร์ฟอนเทนทุกอย่างถูกเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วอ้าวอันนี้ดีเฮ้ยมีคนช่วยต่อให้มีงานเล็กๆน้อยๆที่จัดการไม่เสร็จฉันทอเรน่าผู้ที่ขยันทำงานที่สุดในทีมนาตาเวนพิเศษจะไม่ยอมให้แขกผู้มีเกียรติทั้งสองอย่างพวกคุณต้องเหนื่อยหรอก นี่ไงยังไงพวกคุณก็เป็นผู้มีพลังต่อสู้ระดับผู้นำสูงสุดและคุณฮานิยักษ์ก็เป็นนักธุรกิจจากต่างแดนคนสำคัญเพราะงั้นงานจีบปะทะส่วนใหญ่จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจธรรมดาทำก็ได้คืองวดนี้มีคนช่วยแฮะดีเนี่ยไปมอนคิดว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ฮานิยักษ์จ้างมานะครับคือไม่นึกว่าเป็นตำรวจอ่ะนะเราบอกว่าขออภัยที่เสียมารยาทนะแปะเอ้าเขาดันดีใจเฉยเลยนะครับว่าเขาได้รับการยอมรับจากเรากับไปมอนอ่ะนะแต่ไอ้ฉายานี่มันยังไงเนี่ยโอเคเขาบอกว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลามาสนใจเรื่องนี้นี่นาในฐานะเด็กใหม่ของทีมนาตาเวนพิเศษฉันมีหน้าที่เฝ้าติดตามสิ่งมีชีวิตที่มาจากต่างถิ่นมอบความช่วยเหลือระดับสูงสุดให้แก่แขกพิเศษและจัดการปัญหาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจธรรมดาแก้ไขไม่ได้ถ้ากิจกรรมเกี่ยวกับฟังกัสทำประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของนครว่าการฟอนเทนได้
ก็ถือว่าฉันได้สะสมประสบการณ์อย่างอื่นนอกเหนือจากการต่อสู้หัวหน้าจะได้ให้ความสำคัญกับฉันมากขึ้นด้วยโอเคไปมอนบอกไม่ต้องเอาจริงเอาจังขนาดนั้นก็ได้มันเป็นแค่เกมเท่านั้นผ่อนคลายหน่อยสิเท่าที่ฉันจำได้เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ฟังการที่แสนดีจะทำให้ผู้คนลืมเลือนเรื่องวาวุ่นใจต่างๆและมีความสุขฮะแล้วฮานิยักษ์จะเสนออะไรเนี่ยก่อนหน้านี้ฉันกับโซกะลงเล่นฟังกัสมายามาสจันมาหลายร้อยครั้งแล้วแต่พวกเราเป็นแค่ตัวแทนของผู้เล่น2ประเภทเท่านั้นแต่ว่าบรรดาลูกค้าต่างก็มีความคิดที่ไม่เหมือนกันแล้วนิสัยประสบการณ์ของดาวตกสีทองกับสหายดาราสีเงินก็พิเศษมากส่วนคุณทอริน่าก็เป็นคนมีความรับผิดชอบมากถ้าพวกคุณ2คนเล่นด้วยกันสักหน่อยน่าจะพบข้อจำกัดมากมายของเกมนี้ซึ่งมีส่วนช่วยปรับปรุงการออกแบบให้มันดีขึ้นอ่ะงั้นเราก็ต้องลองใช่ไหมได้ทอริน่าพูดนะครับในเมื่อเป็นเกมที่ผู้มีพลังต่อสู้ระดับผู้นำสูงสุดสนใจเป็นอย่างมากแถมยังเอาไปเขียนอวดลงในประวัติของฉันได้ด้วยฉันก็ต้องเล่นอยู่แล้วอันนี้ก็ได้เหรออืมๆแต่ฉันรู้ดีว่าความสามารถด้านต่างๆของฉันยังห่างฉันจากคุณอีกเยอะพองั้นอย่าโหดกับฉันนักล่ะแสดงว่าเราต้องเล่นกับทอริน่าใช่ไหมโอเคเหมือนดูจากอาการนะครับบังคับเล่นนะเนี่ยไม่งั้นเควสไม่เปิดให้มาเป็นเจ้าหมวกกลมโป๊กๆใช่ไหมกับน้องเห็ดที่เป็นธาตุเนี่ยธาตุไม้นะครับเป็นน้องเห็ดจอมขมังเวทน่าจะเหมือนเดิมนะเอฟเฟกต์มีความสามารถในการรักษาโอเคเหมือนส่วนใหญ่จะเหมือนเดิมนะครับงั้นก็ง่ายหน่อยถ้าใครเล่นกิจกรรมอื่นมาแล้วนะไอ้ก่อนหน้านี้พอมันรีรันมา 2-3 รอบแล้วเป็นหนึ่งในกิจที่คนเรียกร้องเยอะมากนะหลังจากรอบแรกมันจบไปครับคุณชอบกันอันนี้ไม่ยากอ่ะลองดูสกิล E นี่กดตามปกติเนาะอุ๊ยมันแรงขึ้นนะเนี่ยแล้วเราก็กด 1-2 เลือกตัวส่วนของน้องซัมมอนใช่ไหมเนี่ยเอ้าทำไมไม่โดนน่ะแสดงว่าพอยต์มันมีจุดใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะเยลลี่อยู่นี่ใช่ไหมน่าจะใช่หรือเปล่ามองไม่เห็นเนี่ยแล้วหมายเลข5นี่คืออะไรอ๋อเรื่องน้องฟังกันทั้งหมดโอเคก็คือเท่ากับว่าระบบการดำเนินการเนี่ยยังเหมือนเดิมอยู่นะเพียงแต่ว่างวดนี้เหมือนเราไม่ต้องเก็บตรงส่วนของเยลลี่แล้วไปออกด่านโอเคเก่งมากเก่งเกินไปแล้วขนาดเป็นบอร์ดเกมก็ยังไม่มีช่องโหว่ให้โจมตีเลยคะขอเล่นอีก2รอบนะโปรดช่วยชี้แนะฉันด้วยเราบอกว่าฉันเก่งขนาดนั้นเลยเหรอไปคุณพูดเวอร์เกินไปหรือเปล่าพวกเราแค่เล่นเกมกันเองนะอย่าถ่อมตัวเลยบอร์ดเกมนี้สามารถสะท้อนให้เห็นความคิดเรื่องการสั่งการหน่วยของผู้เล่นได้ตำแหน่งของฟังกัสตัวน้อยแต่ละตัวเป้าหมายที่รับมือด้วยจังหวะการใช้ทักษะต่อสู้จังหวะที่สนับสนุนกันทุกอย่างมาสำคัญหมดเลยคุณไม่เคยได้รับการฝึกสั่งการหน่วยของกรมการปกครองแต่กับปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างชำนาญขนาดนี้คุณไม่ใช่แค่ผู้มีพลังต่อสู้ระดับผู้นำสูงสุดแล้วแต่เป็นสุดยอดผู้นำสูงสุดสมชื่อเลยต่างหากไอ้มีชวนเราด้วยเนี่ยสนใจมาทำงานที่กรมการปกครองบ้างไหมคุณต้องได้เป็นหัวหน้าหน่วยในไม่ช้าแน่และกลายเป็นกำลังหลักที่สำคัญอย่างแน่นอนเราบอกว่าอะไรดีมีไม่อยากไปทำงานกับให้เงินเดือนเท่าไหร่เหรอวิเยอะนะเนี่ยเรื่องนี้ฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันจำได้ว่าเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ตำรวจธรรมดาเมื่อหลายปีก่อนเหมือนว่าจะได้300,000 มอล่านะตอนนี้น่าจะขึ้นมาหน่อยแล้วมั้งเยอะนะเนี่ยแต่ตัวเลขมันคุ้นๆนะครับไปมอนพูดเอาข้อบนแล้วกันนะยังไม่พอค่ากินของไปมอนเลยปะเป็นไปไม่ได้หรอกกรมการปกครองเป็นแค่หน่วยงานบริหารงบประมาณส่วนใหญ่มาจากเงินภาษีของชาวฟอนเทนเงินเดือนเลยไม่ก็สูงเท่าไหร่น่ะฉันเข้าใจที่คุณทอร์เรน่านับถือดาวตกสีทองและสหายดาราสีเงินนะ
แต่น่าเสียดายที่จากข่าวที่ฉันรู้พวกเขาต้องการเดินทางไปทูตเทเวตช่วยผู้คนตามดินแดนต่างๆแก้ไขปัญหาและกำจัดมอนสเตอร์ในฐานะผู้ได้รับประโยชน์จากการทำความดีของพวกเขาฉันก็หวังให้มีคนยอมรับความช่วยเหลือจากพวกเขามากขึ้นเหมือนกันโอเคทอริน่าพูดนะครับอย่างนี้นี่เองการหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความยุติธรรมและสันติให้ทั่วเทเวตมันต้องยิ่งใหญ่กว่าการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยแค่ที่ฟอนเทนอยู่แล้วงั้นฉันคงทำได้แค่เล่นเกมกับพวกคุณอีกหลายๆรอบและพยายามเรียนรู้ความคิดของพวกคุณให้ได้มากที่สุดนั่นแหละโอเคจะว่าไปแล้วห้ามลืมว่ายังมีเรื่องสำคัญอีกเรื่องนะฮานิยักเรื่องอะไรอ่ะอ๋อถามเรื่องคู่หูฟังกัสนะครับอุ๊ยมุมนี้เอ้ยทำมาดีนะเนี่ย ABC น่ะเจ้าหมกกลมโป๊กๆและเจ้าเพิงเริงใจอยู่ข้างๆนั่นแหละแถมคุณทอร์เรน่ายังให้เพื่อนมาคอยดูแลการใช้ชีวิตของเหล่าคู่หูฟังกัสพิเศษด้วยนะคราวนี้ฉันก็เตรียมมาเวลัสเจลลี่สุดพิเศษมาเหมือนทุกทีนั่นแหละอ่ะฮะพวกเธอเล่นกับเหล่าคู่หูฟังกัสไปด้วยกินขนมกับเพื่อนๆไปด้วยก็ได้เยี่ยมไปเลยการเตรียมพร้อมของฮานิยักษ์มันรอบครอบขึ้นเรื่อยๆเลยเนี่ยนักเดินทางพวกเราเล่นเกมฟังกัสมายามาสจันกับทอร์เรน่าอีกสักรอบแล้วไปหาเจ้าหมกกลมโป๊กๆกันนะโอเคอันนี้มีตั้งค่านะครับสามารถคลิกเพื่อเลือกฟังกัสที่อยู่ในสนามได้หรือไม่ได้นะก็ติ๊กไว้แล้วกันนะของรางวัลมีเท่าไหร่เนี่ยนี่คืออะไรเนี่ยเรียกว่าบทกวีของฮิลิฟเหรออ๋อเรียกว่าบทกวีของฮิลิฟังเกิลชั่วคราวแล้วกันคือยังไง ไม่เป็นไรจำนวนฟังกัสตัวน้อยที่ออกจากสนามไม่เกิน2ตัวแล้วก็ใช้ช่วงเวลาท้าทายไม่เกิน110วินาทีใช่ไหมงั้นก็ไม่ยากอันนี้ใช่ปะนี่ไงก็ตั้งค่าด่านกันมีให้ครบเลยโอเคถ้าที่แนะนำเป็นลมถ้าผมจะไม่ผิดเดี๋ยวเราเอาตัวฮิล1คนลมใช่ไหมเราสเวิร์ลได้นะแล้วก็คนนี้กายภาพมั้งอันนี้ป้องกันเป็นตัวแทนตัวแช่เอาน้ำแข็งกับน้ำไหมเนี่ยมีเจ้าหมวกกลมโป๊กๆเนาะที่เป็น DPS เหมือนไม่มีการสลับตำแหน่งเล็กน้อยนะแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วก็เอานี้น่าจะเป็นบัฟนะครับถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยนี่ไงเอฟเฟกต์รักษาด้วยโอเคทำให้ฝ่ายตรงข้ามอ่อนแออันนี้เป็นดีบัฟวิซาร่าอันนี้คู่หูยาเอะนะเป็นดีบัฟเหมือนกันหินมั่นคงตัวนี้เป็นท่าโจมตีแบบที่เป็นกายภาพหนักๆเพิงเริงใจนี้อันนี้เหมือนจะเป็นเรื่องของความต้านทานกายภาพแล้วก็ความต้านทานถ้าทั้งหมดเพิ่มขึ้นก็เป็นตัวแทงค์ระเบิดเยือกแข็งอันนี้แช่คู่ต่อสู้เห็ดจอมขมังเวทเป็นตัวฮิลนักระบำวายุอันนี้เป็นตัวฮิลเลอร์นะครับแต่เหมือนฮิลได้แค่ตัวเองไว้นะไม่มั่นใจแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวบัฟอ่ะไม่ยากไม่ยากโอเคใช้ยาเขาแบบทอร์เรน่าทหารใหม่ผู้เป็นทุกอย่างโอเคอ่ะลองใช้สกิลก่อนไหนอีกได้ไหมเนี่ยได้แหละน่าจะทันอยู่นะครับ15ตัวแหละเดี๋ยวหาน้องเห็ดไม่ใช่น้องเห็ดน้องเห็ดน้องเห็ดที่เป็นลมก่อนน่าจะสเวิร์ลได้นะนี่ไงโอเคล็อกเกาะแหละมันก็สบายๆนะกิจนี้ดูไม่ค่อยยากแต่ว่ามันมีไอ้ที่มันเป็นสีเขียวๆเนี่ยน่าจะเป็นบัฟมอนนะครับดูจากอาการและ
คาดว่าคงเป็นบัฟสักอย่างที่ไม่ฮิวก็ทำให้ตีแรงขึ้นอ่ะหรืออึดขึ้นมันมีมอนที่เชื่อมกันอยู่นะเรียบร้อยเราออกจากด่านก่อนแล้วดูว่าต้องเล่นอะไรเพิ่มไหมนะแต่ก็ดีนะครับรำลึกความหลังมาทีนี้เดี๋ยวเราลองคุยกับพวกทอริน่ากับพานิยาก่อนนะเขาเรียกเราเป็นหัวหน้าทีมแฮะมีด่านปลดอีกดึงด่านเอ๊ะมากุเคนกิเหรอโอเคเดี๋ยวค่อยมาเล่นนะครับเราลองคุยกับทั้งสองคนก่อนนะจะดูได้หรอกเราถามแล้วกันไงฉันถึงกลายเป็นหัวหน้าทีมซะงั้นคุยกับทอร์เรน่านะอ๋อฉันหลงนึกภาพหลังจากได้คุณมาเข้าร่วมกับทีมนาตาวีพิเศษแล้วถึงยังไม่สามารถให้เงินเดือนหลายสิบล้านมอลล่าได้กระเถอะแต่ถ้าหากคุณสนใจเจอกับตัวเชฟยูธไม่แน่เธออาจจะช่วยเขียนจดหมายแนะนำสักฉบับและขอเงินเดือนระดับนั้นให้ก็ได้นะอันนี้ขออนุญาตอ่านเป็นเชฟยูธก่อนนะครับเป็นตัวละครสีดาวที่จะเข้าแผ่นหน้าเนาะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหัวหน้าทีมนักตะเวนพิเศษของเราถ้าจะเรียกว่าเป็นนักแป้นปืนพกมือหนึ่งของฟอนเทนก็ไม่เกินไปสักนิดทีมนักตะเวนพิเศษของเรามีธรรมเนียมการใช้ปืนพกน่ะส่วนหัวหน้าก็คือคนที่ใช้ปืนพกได้คล่องเหมือนกับใช้นิ้วมือเลยเล่ากันว่าเธอสามารถใช้ปืนพกธรรมดาที่เป็นรุ่นผลิตจำนวนมากยิงเปลวไฟบนเทียนให้ดับในนัดเดียวแม้ว่าจะยืนห่างออกไป109และไม่ทำให้ตัวเทียนเสียหายเลยด้วยเบื้องต้นหัวหน้าทีมย่อยต่างๆของทีมนักตะเวนพิเศษในปัจจุบันก็เคยผ่านการฝึกสอนจากเธอมาทั้งนั้นหรือไม่ก็เป็นชาร์ปชูตเตอร์ที่ผ่านการทดสอบที่เข้มงวดของเธอมาอ๋อก็คือเป็นนักแม่นปืนใช่ไหมหรือว่าเป็นแบบเหมือนอารมณ์ครูฝึกสอนน่ะครูฝึกสอนกับคนที่เป็นคนทดสอบส่วนฉันในฐานะมือใหม่ที่เพิ่งเข้าร่วมทีมนักตะเวนพิเศษได้ไม่นานอย่างมากก็ทำได้แค่ยิงเข้าเป้าในระยะ159และก็ต้องเป็นเป้าที่ใหญ่พอกับหัวคุณอะนะเราบอกว่าโหนี่มันทักษะแม่นปืนแบบไหนกันเนี่ยเอ้าเขาคิดว่าเราถูกรังเกียจนะครับมาถึงตัวเขาอะทอริน่าฉันยังฝึกยิงกระสุนไม่มากพอฉันจะพยายามให้หนักอย่างน้อยเดือนนี้ก็ต้องฝึกซ้อมสัก 2,000 ครั้งมันเยอะนะเนี่ยเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสฉันจะช่วยแนะนำความรู้ด้านการยิงปืนพกให้แล้วกันช่วยทบทวนเรื่องเข้าร่วมทีมนักตะเวนพิเศษหรืออย่างน้อยก็แขวนสถานะสมาชิกพิเศษซะหน่อยก็ได้นะอ๋อนี่ยังชวนเราอยู่เนี่ยแต่ว่าถ้าได้มาอีกก็2เรื่องแล้วนะรอบที่แล้วก็เป็นไอตัวสถาบันใช่ไหมครับสถาบันวิทยาศาสตร์อะที่เป็นนักวิจัยกิติมศักดิ์อะเราบอกว่าคุยเรื่องของคุณก่อนดีไหมแล้วกันเขาบอกว่ายังเป็นแค่มือใหม่นะครับไม่ได้มีผลงานอะไรเพราะแบบนี้ถึงได้ถูกส่งมาประสานงานกิจกรรมน่ะแน่นอนว่าไม่ใช่เพราะทีมนักตะเวนพิเศษเห็นเรื่องนี้เป็นงานระดับทั่วไปหรอกนะหลังยืนยันว่าพวกหูฟังกัสที่คุณฮานิยักษ์พามาไม่เป็นอันตรายอะไรแล้วฉันจึงเข้ามารับหน้าที่และคอยรวบรวมข้อมูลอยู่ใกล้ๆถ้าเจอกับมอนสเตอร์อันตรายจริงๆในสถานการณ์ที่จำเป็นทีมนักตะเวนพิเศษก็ส่งมักแม่นปืนร่วมออกปฏิบัติการกับหูรักษาการด้วยเราจะหลอกล่อให้มอนเตอร์เป้าหมายเข้ามายังพื้นที่สังหารตามการนำของหุ่นรักษาการก่อนจะให้นักเป็นปืนที่ซุ่มทำกับดักปล่อยหากกระสุนออกมาเท่านี้ก็จะทำให้เป้าหมายตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากและกำจัดศัตรูแบบลดอัตราความเสียหายของหุ่นรักษาการให้น้อยที่สุดหูยาวแล้วเนี่ยระบอกฟังดูเจ๋งนะครับไม่หรอกไม่เป็นไรมันเป็นแค่หนึ่งในกลยุทธ์พื้นฐานเองถ้าคุณสนใจแผนกลยุทธ์ของทีมนักตะเวนพิเศษครั้งหน้าฉันจะพกคู่มือมาอธิบายให้คุณฟังนะช่วยทบทวนเรื่องเข้าหน่วยด้วยเถอะหรืออย่างน้อยก็เรื่องแขวนสถานะสมาชิกพิเศษน่ะโอเคก็เหมือนเดิมนะครับงั้นคุยจบไปเลยแล้วกันนะแล้วก็ฮันนียักษ์เดี๋ยวผมจะแวะไปดูที่ไอ้สำนักพิมพ์สตีเบิร์ดด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันนิโรธพาราขับฟังกัตเมชนิคัตหรือฟังกัตมายามาสจันกลยุทธ์ของพวกเธอก็ไม่ธรรมดาจริงๆฉันคงต้องจริงจังบ้างแล้วเราถามเรื่องจริงจังก่อนแล้วกันนะ
อาแฮมหัวหน้าดาวตกสีทองกับสหายดาราสีเงินทั้งสองเล่นเกมฟังกัสมายามาสจันแล้วรู้สึกยังไงบ้างเราบอกว่าเรียกหัวหน้าแบบนี้ฟังดูห่างเหินไปหรือเปล่าใช่พวกเราเป็นเพื่อนกันนะเรียกแบบนี้รู้สึกเหมือนเจ้านายกับลูกน้องกันเลยแบบว่าฟังดูห่างเหินน่ะฉันแค่คิดว่าเวลาอยู่ในที่สาธารณะฉันเป็นพนักงานของผู้จัดการแข่งขันเทรนเนอร์ส่วนพวกเธอ2คนเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจในหนังสือ500คำถามสำคัญเกี่ยวกับการจัดเตรียมกิจกรรมขนาดใหญ่เล่มนี้บอกว่าควรใส่ใจเรื่องมารยาทและกฎเกณฑ์อยู่เสมอจะเที่ยวเรียกคนอื่นตามใจชอบไม่ได้โอ้โหนี่ไปฝึกอะไรมาบ้างเนี่ยเยอะนะเนี่ยไม่แน่หลังจากนี้ฉันอาจต้องรบกวนพวกเธอไปพบกับผู้สนับสนุนด้วยกันเพื่อคุยเรื่องการแข่งขันต่อก็ได้อย่างเช่นทีมโปรเจกต์ฟอนต้าที่เป็นผู้สนับสนุนฟังกัสมายามาสตันในครั้งนี้เราบอกว่างั้นฉันเป็นหัวหน้าชั่วคราวให้ก็ได้แล้วกันนะแต่พวกเราเจรจากันค้าไม่เป็นดีไม่ดีพอไปถึงที่นั่นอาจถูกอีกฝ่ายมองเห็นช่องโหว่ก็ได้ไปม่อนพูดนะครับสองคนนี้ถูกเรียกว่าหัวหน้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยงั้นฉันเสนอเงื่อนไขให้ยากกว่านี้อีกหน่อยดีกว่าส่วนพวกเราก็โต้แย้งอะไรไม่ได้จนสถานการณ์มันน่าอึดอัดไปหมดอ๋อนี่คือคิดวอร์สเคสใช่ไหมกลัวเพิ่มปัญหาให้ฮันนี่ยักษ์เนาะฮันนี่ยักษ์พูดว่าก็ฟังดูมีเหตุผลเมื่อก่อนฉันไม่เคยคิดถึงเรื่องพวกนี้เลยเข้าใจแล้วล่ะฉันมีประสบการณ์เจรจากับคนมากกว่าพวกเธอเยอะงั้นต่อไปจะใช้คำเรียกนี้อย่างระมัดระวังแล้วกันไม่สิคงต้องพิจารณาการติดต่อกับคนอื่นที่ไม่ใช่ทหารรับจ้างให้รอบคอบมากขึ้นอีกอ๋อเออใช่สมัยก่อนก็เป็นเทรนเนอร์พวกฝึกเกี่ยวกับไอ้สตับเบอร์บีทนะที่มันอยู่สมิลุอะครับคล้ายๆกับน้องวัวไบซันอะมาพวกเราเป็นห่วงตัวเธอมากกว่าไหนลองข้อนี้สิเนี่ยไม่ได้เจอกันนานเปลี่ยนไปเยอะนะเนี่ยฉันเหรอฉันคิดว่าเมื่อก่อนชีวิตของฉันก็สงบสุขดีนะหลังจากกลับท่าเรือออโมดครั้งก่อนโซกะก็สอนไวยากรณ์กับคำศัพท์ให้ฉันเยอะเลยและช่วยให้ฉันอ่านหนังสือจบตั้งหลายเล่มฉันคิดว่าความรู้ของตัวเองน่าจะพอผ่านเกณฑ์ของนักเรียนระดับต่ำสุดแล้วล่ะเกณฑ์ของสมัยลุใช่ปะเนี่ยเพื่อเป็นการตอบแทนฉันเลยช่วยโซกะฝึกฝนร่างกายและสอนวิธีเอาตัวรอดในป่าฝนกับเทคนิคการต่อสู้ให้เธอไปหลายอย่างเลยนี่นักเขียนนิยายจริงๆใช่ไหมเนี่ยบางทีคงเป็นเพราะโซกะสนใจวิถีชีวิตของทหารรับจ้างมากละมั้งเธอถึงได้ดูกระตือรือร้นอยู่ตลอดฉันพาเธอไปเจอเพื่อนเก่าที่เป็นทหารรับจ้างเธอก็สนิทกับผู้ทหารรับจ้างได้อย่างรวดเร็วมากเลยล่ะอ๋อที่น่าแปลกใจคือขากลับพวกเราเจอมอนสเตอร์บางตัวโซกะกระโดดออกไปฟาดไม่กี่ทีก็จัดการมอนสเตอร์พวกนั้นได้แล้วเธอมีพรสวรรค์จริงๆนี่มันนักขีดนิยายหรืออะไรเนี่ยมันอัพเกรดไปเยอะมากเลยนะเราบอกว่าอะไรดีเนี่ยหวังว่าเธอจะได้เข้าเรียนที่สถาบันกับทักอยากเห็นผลงานเหรอเราเรื่องสถาบันก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยก็เกี่ยวกับฮันนี่ยักษ์นะเข้าสถาบันซูเมรุใช่ไหมเขาบอกว่าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแค่ได้ดูแลเหล่าคู่ฟังกัสฉันก็พอใจแล้วล่ะไม่ต้องมีใบปริญญาอะไรนั่นก็ได้เอาล่ะขอบคุณที่เป็นห่วงนะช่วงนี้พวกเราสบายดีมีกำลังใจทำงานเต็มเปี่ยมทุกวันเลยทีนี้เดี๋ยวลองซ้ำมันเดิมนะครับโอเคข้อนี้ลันไปถึงตอนที่เลือกเรื่องโซกานะน่าจะมีไดล็อกเพิ่มหรือเปล่าเนี่ยเห็นผลงานไปมอนพูดว่าในฐานะที่เป็นนักเขียนที่เคยสัมผัสการแข่งขันเทรนเนอร์ใช้ชีวิตในป่าฝนและผจญภัยกับทหารรับจ้างมาก่อนเรื่องที่โซกะเขียนออกมาต้องไม่เหมือนใครอยู่แล้วเนี่ยเอาล่ะขอบคุณที่เป็นห่วงพวกเรานะช่วงนี้พวกเราสบายดีมีกำลังใจทำงานเต็มเปี่ยมทุกวันเลยก็คือมีแค่บทพูดของไปมอนเพิ่มนะครับลองดิฮานิยักษ์ก็นึกว่าจะมีอะไรเพิ่มอย่างอื่นนะแล้วก็มาคุยเรื่องเหล่าคู่ฟังกัสวางใจเธอดาวตกสีทองครั้งก่อนฉันกับโซกะซื้อของจากท่าเรือออโมดมาเพียบและขยายแคมป์แล้วหลังจากนั้นยังได้รับมาเวลัสเจลลี่ที่มีรสชาติดีขึ้นด้วยเจ้าหมวกกลมโป๊กๆและผองเพื่อนในแคมป์ต่างก็กินดีอยู่ดี
ไม่ต้องออกไปไหนก็มีชั้นให้ปีนป่ายมีชิงช้าและกระดานหกให้เล่นอ๋อนี่มันสวนสนุกเลยปะเนี่ยไม่ดีต้องบอกว่าสนามเด็กเล่นเนาะตอนออกไปข้างนอกเหล่าคู่ฟังกัสและชลูมบอร์ดัตเบิร์ดสตัมเบอร์บีดก็เข้ากันได้ดีมากบางครั้งยังขี่สตัมเบอร์บีดไปเดินเล่นด้วยกันอีกต่างหากฮะเอ๊ะได้เหรอโอ้โหมันดูแบบ Amazing มากเลยนะเนี่ยเนี่ยคือไปมอนบอกว่าอยากไปตรงนั้นด้วยนะครับไปดูนะแล้วก็เหมือนเกี่ยวกับนักวิจัยนะครับตรงนี้แต่ว่าคุณนายักษ์ที่ก่อนหน้ารับผิดชอบการพัฒนาลูกแก้วทรงปัญญาเจอปัญหาเข้าและดูเหมือนต้องเปลี่ยนทิศทางของเทคโนโลยีครั้งใหญ่เงินทุนสำหรับการพัฒนาลูกแก้วรุ่นใหม่ยังขาดอีกมากน่าจะไม่สามารถทำให้เสร็จตามที่คาดไว้เหรอเราบอกว่าอะไรดีจะล่าช้าไปบ้างก็เป็นเรื่องที่พอเข้าใจได้กับยังไงก็เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากงั้นข้อมูลแล้วกันนะครับจะทำอย่างลวกๆไม่ได้จะช้าหน่อยก็ช่วยไม่ได้ถ้าฉันทำการวิจัยเป็นบ้างก็คงดีอย่างน้อยจะได้ช่วยอะไรได้บ้างฮันนี่ยักษ์บอกนะครับที่มาฟอนเทนในครั้งนี้นอกจากมาเพื่อหาผู้สนับสนุนที่น่าเชื่อถือและโปรโมทกิจกรรมล่วงหน้าแล้วก็อยากมาหาเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคที่เข้าใจงานด้านนี้ด้วยอ๋อก็คือหาคนช่วยใช่ไหมมันจะเป็นคล้ายๆลูกโปเกมอนนะครับเขียวๆอ่ะโชคดีที่ทีมโปรเจกต์ฟอนต้าของศูนย์วิทยาศาสตร์ฟอนเทนไม่ใช่แค่ให้การสนับสนุนเรื่องเงินทุนจำนวนมากแก่พวกเราแต่ยังบอกว่าจะช่วยหาคนที่มีคุณสมบัติแบบนั้นให้ด้วยเราถามนะต้องแลกกับอะไรไปมอนบอกนะครับก็ยังไม่ค่อยวางใจอยู่ดีพวกคนที่คิดฟอนต้าไม่ได้เรียกร้องอะไรจากเธอเลยจริงๆหรออ๋อเรียกร้องสิพวกเขาขอสิทธิ์ในการตั้งชื่อและสิทธิ์ในการเป็นผู้จัดหาเพียงเจ้าเดียวการแข่งขันเทรนเนอร์หลังจากนี้อาจจะไม่ได้ชื่อนิโรธพาราคัพแต่เป็นฟอนต้าคัพก็ได้ส่วนชื่ออย่างเป็นทางการพวกเขาจะพิจารณาให้ละเอียดอีกทีอ๋อเข้าใจได้นะครับก็ไม่แปลกธนยักษ์บอกว่าเครื่องดื่มที่ทางผู้จัดวางขายแก่ผู้ชมทั้งหมดในงานก็ต้องเปลี่ยนเป็นฟอนต้าหรือไม่ก็เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับฟอนต้าให้หมดเข้าใจได้นะเข้าใจได้ฟังดูพวกเขาแค่อยากใช้การแข่งมาโปรโมทฟอนต้านะครับประมาณนั้นไม่สิถ้าจะพูดถึงชื่อเสียงแล้วเหมือนว่าการแข่งขันเทรนเนอร์ของพวกเราจะเป็นฝ่ายได้ประโยชน์นะไม่ว่าคิดยังไงพวกเราก็ได้กำไรทั้งนั้นเราบอกว่าตอนนี้ก็ไม่มีสินค้าคู่แข่งเจ้าอื่นด้วยกับอะไรเนี่ยกับต่อไปก็ให้ผู้สนับสนุนคนใหม่มาประชันราคากันเหรออือฮึข้อบ่นแล้วกันแต่ว่ามันติดสัญญานะเนี่ยมันเป็นสัญญาผูกขาดอยู่นะครับอาจจะต้องเจรจาต่อรองให้มันลดลงมาหน่อยนะไม่อย่างนั้นน่ะคนที่เข้ามาเป็นสปอนเซอร์อ่ะมันจะมีจำกัดมากๆเลยแหละไปมอนบอกใช่แล้วพวกเราหาเงินทุนสำคัญสำหรับคู่ฟังกัสมาได้แล้วและไม่ต้องมีอะไรเสียหายด้วยถือว่าได้ประโยชน์อย่างไม่คาดคิดเลยล่ะก็คือเรื่องสปอนเซอร์ใช่ไหมฉันตรวจสอบกับคุณโซกะและคุณบาลฟอร์อย่างละเอียดแล้วในสัญญาก่อนหน้านี้ไม่มีกับดักอะไรนี่เป็นสิ่งที่ฉันต้องทำให้ดีพอได้ยินฮานิยักษ์พูดแบบนี้แล้วฉันคิดว่าสถานการณ์มันดีขึ้นมากเลยนะเนี่ยไม่แน่ว่าการมาฟอนเทนในครั้งนี้ของพวกเธออาจเป็นกุญแจสำคัญของเรื่องราวมากมายก็ได้ขอให้เป็นอย่างที่เธอพูดแล้วกันสหายดาราสีเงินแล้วก็จบแค่นี้นะครับคือ NBC นี่ดูต่างไปจากเดิมเยอะมากเลยนะผมจะจำเขาไม่ได้ด้วยแหละแบบมันเป็นเคสเหมือนชุดสั่งตัดให้เข้ากับสีผมอะครับเนี่ยแล้วไม่เหมือนเดิมอะนะปกติเขาจะใช้เป็นชุดล่าสัตว์สักอย่างแล้วนี่อะไรเนี่ยอ๋อไอ้นี่เครื่องฟอนต้ามันปรับปรุงมาพิเศษด้วยเหรอเนี่ยอ๋อไอ้นี่มันโปรโมทแบบดักๆหน้าเลยนี่หว่าอ่ะนี่เราคุยกับน้องฟังกัสนะครับไหนลองดิเจ้าหมวกกลมโป๊กๆกับเจ้าเพิงเรืองใจไม่เจอกันนานเลยนะคิดถึงพวกเธอจังเอาไดร็อกแรกก่อนขอหยิกพวกคู่ฟังกัสหน่อยเถอะได้ไหมเนี่ยโอ้ดูดีใจนะครับโอเคไปม่อนจะกอดพวกน้องๆนะเนี่ยไปมอนบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะถึงภายนอกจะดูไม่ต่างอะไรแต่รู้สึกเหมือนเจ้าหมวกกลมโป๊กๆกับเจ้าเพิงเรืองใจจะอ้วนขึ้นนิดหนึ่งไหมเราบอกว่าแสดงว่าปกติพวกเขากินดีอยู่ดีไงล่ะจริงๆอีกข้อนึงมันเป็นเรียกว่าฮานิยักษ์ตั้งใจดูแลพวกเขามากเลยนะครับแต่น่าจะเหมือนกันเนาะขืนเป็นแบบนี้ต่อไปไม่แน่ว่าสักวันเจ้าหมวกกลมโป๊กๆกับเจ้าเพิงเรืองใจจะตัวใหญ่กว่าเราอีกนะถึงตอนนั้นถ้าออกไปเที่ยวด้วยกันเจ้าหมวกกลมโป๊กก็จะให้เราขึ้นไปนั่งบนหัวและบินขึ้นไปบนฟ้าได้นี่มันอะไรเนี่ย
แต่จริงๆตอนนี้ก็ให้นั่งได้นะเพียงแต่ตัวแบบไปมอนจะใหญ่กว่านิดนึงนะครับถ้าเกิดเจ้าหมวกกลมโป๊กๆหน่วยขึ้นมาก็เปลี่ยนให้เจ้าเพลิงเรืองใจแบบพวกเราแทนหรือพวกเราจะหาสตัมเบิลบีสักตัวมาขี่แล้วก็ขี่ไปด้วยกันนะครับโอเคไปมอนบอกว่าพอพูดถึงเรื่องเที่ยวไปคู่ฟังกัสก็ล่าเริงขึ้นมาเลยดูตั้งตารอมากๆเลยล่ะถ้าในอนาคตดัดแปลงลูกแก้วทรงปัญญาสำเร็จพวกคู่ฟังกัสก็คงจะเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระพวกเราจะไปเล่นที่ไหนกันดีล่ะนักเดินทางพวกเราน่าจะต้องวางแผนกันสักหน่อยแล้วนะโอเคป้อนอาหารไหนลองดูดิมีรถฟิตแอนด์ชิปอ๋อชอบทั้งคู่โอเคไปม่อนบอกว่าถ้าสมมุติเราควรพบอาหารใหม่ๆที่ฟอนเทนเนี่ยครับก็เอาไปบอกฮานิยะให้ทำรถใหม่ได้นะครับทีนี้ป้อนอาหารอีกทีนึงเป็นรถคอฟฟี่ได้เหรอเนี่ยอุ๊ยดูไม่ค่อยชอบป่ะเนี่ยหรือเปล่าหรือว่ามันดูตกใจอะไรสักอย่างเพราะไม่ใช่เขาบอกว่าเป็นแบบกินไปแล้วดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะกระตุ้นใช่ไหมเนี่ยในคอฟฟี่บาวาร่าเจลลี่จะมีกาแฟจริงๆไหมนะในเมื่อมาถึงฟอนเทนและค้นพบอาหารอร่อยใหม่ๆแล้วพวกเราก็แนะนำให้ฮานิยักเอาไปทำเป็นบาวาร่าเจลลี่รสใหม่ได้นี่นาอ๋อได้หลอกซ้ำนะครับโอเคอีกทีนึงดิงั้นดูปฏิกิริยาหน่อยดีกว่าว่ากินไปอีกอย่างจะเป็นไงนี่เป็นรสฟอนต้าเหรอดูงงๆนะเนี่ยลอยขึ้นฟ้าอ๋อมีก๊าซเยอะโอเคกินของการเยอะไม่ได้เหรอเนี่ยแล้วก็น่าจะอีกทีหนึ่งไหมมีอะไรเลือกอีกคนที่อยู่ข้างๆเหรออาฮะหุ่นรักษาการใช่ไหมเนี่ยเหมือนเขาเป็นคนที่คอยเล่นกับทางข้างของน้องเห็ดนะครับสองคนนี้นะแต่ว่าไม่ได้พูดอะไรแฮะไปมอนบอกว่ามีมารยาทจังงั้นตั้งชื่อเล่นพอให้เธอเองงั้นเรียกเธอว่าเลดี้หมวกทรงสูงผู้มีมารยาทงามแล้วกันชิ้นส่วนกลไกของหุ่นรักษาการดูเหมือนจะเรืองแสงจางๆและกระพริบแสงอย่างยินดีอ๋อชอบสินะโอเคเนี่ยก็เป็นจะเรียกว่าไงอ่ะเพื่อนกับคู่ฟังกัสเนาะเลดี้หมวกทรงสูงผู้มีมารยาทงามโอเคทีนี้ก่อนที่ผมจะไปเล่นเควสต่อนะครับเดี๋ยวแวะดูสำนักพิมพ์ Steam Bird นิดนึงเนาะเอ๊ะใครเนี่ยฮะใช่ไหมเนี่ยผมว่าใช่นะครับเพราะแต่งตัวเป็นคนซูเมรุเลยอะโซกะเหรออ่ะนี่ไงใช่นะครับโอ้โหแต่งตัวเป็นกลุ่มเอเลมัยเลยอะใครกันนี่ไงจำกันไม่ได้ใช่ต้องจำไม่ได้นะสิก็เล่นเปลี่ยนแปลงโฉมขนาดนี้โตกะแน่นอนนะครับนี่แหละเอาล่ะจ่ายค่าความเป็นเพื่อนของพวกเธอมาซะดีๆมีงี้ด้วยเหรอไปมอนบอกพวกเราไม่จ่ายมอล่าให้เธอหรอกนะเดี๋ยวนะค่าความเป็นเพื่อนคืออะไรจะกอดแน่นๆก็ได้ตบบ่าก็ได้หรือจะชนกำปั้นก็ไม่ติดอ๋อนี่สกินชิปใช่ไหมเนี่ยเวลาได้กลับมาเจอหน้ากันก็ควรต้องร้องชัยโยอย่างมีความสุขฉลองกันให้เต็มที่สิโทกะแน่นอนอย่างเงี้ยเนี่ยหรือพวกเธอไม่ดีใจกันเหรอแขกคนพิเศษของเทนชูคากูผู้ที่กำจัดโจรสลัด 3,000 คนใน7วันและดาวตกผู้อัจฉริยะแสนกล้าหาญเนี่ยเนี่ยไปมอนนึกออกแล้วน่าจะเป็นโทกะนะครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงโซกะเวอร์ชันทหารรับจ้างมาแล้วจ้านี่ไงเราบอกนะครับไม่เจอกันนานหน้าตาสดชื่นจังเลยนะทำไมถึงเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเหมือนกับฮานิยักษ์เลยล่ะแล้วชุดที่ใส่อยู่นั่นชุดของฮานิยักษ์นั่นหรอไม่เลวใช่ไหมล่ะเบาสบายคล่องตัวแถมยังระบายอากาศได้ดีเหมาะกับการใช้ชีวิตในป่าฝนหลังมาอยู่ที่ฟอนเทนก็ใช้ได้พอดีด้วยแค่มาผมขึ้นเล็กน้อยแค่มัดผมขึ้นเล็กน้อยก็ไม่รู้สึกอึดอัดหรือร้อนสักนิด
พอดีเลยฉันจะต้องวิ่งไปวิ่งมาตามสถานที่ต่างๆทั่วฟอนเทนคราวนี้ก็ประหยัดมิดฟลาเวอร์คอโรล่าที่จะใช้คายร้อนไปเยอะแล้วแหละหมายถึงไอ้มิดฟลาเวอร์แบบน้ำแข็งใช่ไหมคุยมาถึงเรื่องนี้พอดีพวกเธอเห็นฮานิยะกันไหมครั้งนี้ฟังกัสมายามัสดันที่พวกเราจัดขึ้นในฟอนเทนก็เป็นเวอร์ชันอัปเกรดจากฟังกัสเมชานิคัสมีคู่ต่อสู้ใหม่ด้วยนะฉันรวบรวมข่าวลือจากนักผจญภัยตามแหล่งต่างๆแล้วคัดเลือกคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมมาเป็นแบบตัวอย่างของหมากรุกทุกกระบวนท่าของฟังกัสตัวน้อยมีการออกแบบใหม่ด้วยนะเล่นแล้วรู้สึกไม่เหมือนเดิมแน่นอนเราบอกว่าเยี่ยมมากโซกะแล้วกันนะครับน่าจะไม่ต่างกันดูจากไดอะล็อกแล้วไปมอนพูดฮิฮิเวลาเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่ขยับได้มันจะรู้สึกตื่นเต้นระทึกใจกว่าเดิมเวลาสั่งการให้พวกขู่ฟังกัสต่อสู้แล้วชนะก็รู้สึกถึงความสำเร็จมากขึ้นได้เลยถ้าหัวหน้าทั้งสองคนยอมรับขนาดนี้ฉันก็คงต้องพยายามเข้าแล้วล่ะโซกะพูดนะครับไปมอนพูดว่าก่อนหน้านี้ได้ยินฮานิยักษ์พูดให้ฟังเธออยู่หน้าทางเข้าสำนักข่าวสตรีมเบิร์ดกำลังยุ่งอยู่กับการเตรียมเนื้อหาประชาสัมพันธ์สักอย่างใช่แล้วฉันนัดเวลากับนักข่าวคนหนึ่งว่าจะเขียนต้นฉบับด้วยกันงานเขียนเป็นงานถนัดของฉันเลยฉลอดปะเนี่ยเผลอสุกะพูดว่าคุณบาลฟอร์ได้รับการเชิญให้ไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฟอนเทนเพื่อค้นหาผู้ให้การสนับสนุนดัดแปลงเทคโนโลยีลูกแก้วส่งวิญญาณน่ะพองั้นพวกเราเลยแยกกันชั่วคราวอ๋อแสดงว่ามีคนที่มาที่นี่ด้วยคนอื่นนะครับเนี่ยๆๆเขาบอกว่าถ้าทำธุระเสร็จแล้วเขาจะไปเล่นกับเราด้วยนะไอ้ฟังกัสมายาครับโอ้แล้วขึ้นเป็นแบบจุดๆๆๆเลยนะเนี่ยไหนคุยซ้ำดิไหนบอกกลุ่มอิริไมบุกสิกลุ่มอิริไมบุกก็คือยังเป็นในหลอกช่วงที่เราจำเขาไม่ได้อยู่ใช่ไหมเนี่ยนี่ไงได้หรอกมันจะต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ใจความรวมก็เหมือนเดิมนะโอเคมีพูดถึงเรื่องนิยายที่ตัวส่วนของโซกะเขียนด้วยนะเหมือนเอาฮานิยักษ์นี่แหละไปใส่นะครับเป็นอารมณ์เหมือนเป็นคู่แข่งฝ่ายดีอะภายหลังอะนะภายหลังส่วนที่เหลือนี้รู้สึกจะเหมือนเดิมนะครับโอเคงั้นผมลองสคิปไปบ้างแล้วกันนะอุ๊ยอันนี้ท่านี่นี่มันอวยสุดๆเลยนี่หว่าแต่ว่าสีตรงส่วนของพวกสีผิวนี่มันดูต่างจากเดิมอยู่นะแล้วก็ไปม่อนหนีเร็วหนีจริงๆเหรอเนี่ยแล้วก็ทีนี้นะครับกลับมาที่ตรงส่วนของตัวด่านสุดท้ายเนาะที่เขาปลดมาตะกี้เนี่ยไม่รู้จะมีเพิ่มอีกมั้ยนะเราเล่นต่อแล้วกันเป็นแฟนตาซีหน่อยการต่อสู้แห่งดาบด่านนี้น่าจะต้องท้าทายเป็นข้างของมากุเคนกินะครับรูปแบบที่แนะนำคืออะไรให้ตัวบัฟกับไอ้นี่เหรอโหจะจำไม่ได้แล้วแฮะมีฮิลเลอร์คนนี้ใช่ไหมจมูกกลมโป๊กๆจริงๆเดิมทีตำแหน่งเป็นฮิลเลอร์ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดถ้าไม่งั้นนะเล่นเป็นทีมนี้ดีกว่าเอาตัวส่วนของเจ้าเพลิงเรืองใจเข้าไปทีนึงเอาตัวเข้าไปเซิร์ฟใช่ไหมบัฟแล้วก็นี่โอเคเดี๋ยวเราตั้งเป็นแบบนี้แล้วกันนะมีฮิลเลอร์อยู่แล้วก็มีตรงส่วนของคนแทงค์มาผู้ต่อสู้บางตัวจะมีสกิลการต่อสู้พิเศษเมื่อปล่อยสกิลที่สร้างความเสียหายให้กับฟังกัสตัวน้อยในพื้นที่ที่กำหนดข้อความแจ้งเตือนระยะการโจมตีจะปรากฏขึ้นเมื่อปลดสกิลใส่ฟังกัสตัวน้อยที่กำหนดจะปรากฏสัญลักษณ์บนตัวและรูปโปรไฟล์ของฟังกัสตัวน้อยในเวลาเดียวกันด้วยก็คือทำให้เราเช็คได้ง่ายขึ้นใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเอาเจ้านี่ไปอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวนะทำไมต้องใส่เอฟเฟกต์ไอ้นี่เอามาด้วยเนี่ยโอเคแกสกิลเข้าไปนะครับเราคอยโพสิชันดีๆออกไม่ทันเดี๋ยวต้องเอา DPS ให้มันอยู่คนละที่กันโอ้โหพี่นี่
ฟังออกไม่ทันอ่ะโอเคอาจจะต้องฝึกคุมหน่อยเหมือนไปมอนมีพูดเตือนด้วยนะครับแต่ว่าไม่น่าจะเป็นอะไรนะฮิวทันอยู่มั้งอ่ะเนี่ยแสดงว่าเดี๋ยวต้องไปฝึกคุมให้มากกว่านี้โอเคลองคุยซ้ำนะถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวก็จะสรุปตรงส่วนของตัวของรางวัลและอ่ะไม่มีนะครับเหมือนตัวกิจกรรมเนี่ยจะปลดเพิ่มในอีก1วันแสดงว่ามันจะเป็นวันมะรืนนะครับก็คือตอนเนี้ยเราอยู่ที่วันพุธใช่ปะจะไปปลดอีกทีเอาวันศุกร์นะครับแล้วก็อีกทีนึงเขาบอก3วันใช่มั้ยน่าจะไปปลดอีกทีนึงก็คือวันที่10ก็คือวันศุกร์กับวันอาทิตย์ที่จะถึงประมาณนั้นทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของของรางวัลนะครับตะกี้ผมเล่นไปครบเนาะก็หลักๆเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของผ่านท้าทายไม่เกิน110วินาทีกับจำนวนฟังการ์ดที่อยู่บนสนามเนี่ยแหละเนี่ยมันจะมีรายละเอียดอยู่นะครับอย่างอันบนเนี่ยด่าน2ก็จะเป็นตายเนาะตายไม่เกิน2ตัวอัน3เนี่ยต้องถูกดาบโจมตีไม่เกิน3ครั้งนะครับซึ่งได้รวมๆแล้วของวันนี้เองนะอยู่ที่140เปมอนเจมนะครับเดาว่าทั้งกิจเนี่ยน่าจะให้รวมมาเลย420นะฮะตามสภาพของกิจเล็กนะยังไงก็ตามนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ